สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Bangkok Green ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปสัมผัสกับสวนสาธารณะสีเขียวและธรรมชาติที่ร่มรื่นกันครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับให้คุณผู้ชมได้ไปพักผ่อนในสวนสาธารณะสีเขียวในเมืองกรุงเทพมหานครนั่นเองครับคุณผู้ชมครับอากาศดีๆในปัจจุบันนั้นหายากขึ้นเต็มทีแล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะในเมืองใหญ่นั้นด้วยความเจริญเติบโตของเมืองครับความเจริญเติบโตเหล่านี้นะครับจึงส่งผลกระทบต่อคนที่อาศัยอยู่ในเมืองครับเนื่องด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหามลภาวะต่างๆทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นอยู่ยากขึ้นครับคุณผู้ชมคงอาจจะยังไม่ทันรู้ตัวนะครับว่าอากาศที่เราสูดเข้าไปในร่างกายทุกวันนี้นะครับแฝงไปด้วยควันพิษนะครับและสารพิษต่างๆมากมายและสารพิษต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายทำให้เราค่อยๆป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางดีๆมานำเสนอสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการทางเลือกนะครับในการรักษาสุขภาพของตนเองครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับต้นไม้นะครับมีหน้าที่ฟอกอากาศบริสุทธิ์นะครับให้เราเนี่ยได้หายใจเข้าไปครับและหากคุณผู้ชมนะครับได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นนะครับถือว่าเป็นการบำบัดร่างกายและเป็นการพักผ่อนไปในตัวอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการ Bangkok Green ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปสัมผัสกับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอย่างหนาแน่นและสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับมีความพิเศษกว่าสวนสาธารณะแห่งอื่นและจะพิเศษอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับคุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้นนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและปัญหาเหล่านี้ได้ทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราลองหันกลับมาดูดีๆแล้วจะพบว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากแต่ส่งผลกระทบกับทุกคนบนโลกคุณผู้ชมสามารถสังเกตได้จากการที่เวลาเกิดภัยทางธรรมชาติต่างๆที่ทุกวันนี้มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆฤดูกาลต่างๆที่เริ่มมีการคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นพื้นผิวของชั้นบรรยากาศโลกที่คอยห่อหุ้มโลกและช่วยป้องกันเราจากแสง UV ของพระอาทิตย์เริ่มบางลงและหายไปเรื่อยๆทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เราได้รับแสง UV มากกว่าปกตินั้นรวมถึงอากาศที่ร้อนขึ้นอีกหลายเท่าตัวอีกด้วยการที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นอีกปัญหาหนึ่งฝนที่ทิ้งช่วงทำให้การเกษตรกรรมในบ้านเราได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรหรือถ้าฝนตกลงมาทีก็หนักมากจนระบายน้ำไม่ทันและเกิดการท่วมขังปัญหามลพิษทางอากาศก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีการเป็นอยู่ที่แย่ลงมลพิษทางอากาศนี้เองที่ส่งผลต่อร่างกายของพวกเราทำให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆนั้นมีมลพิษทางอากาศที่มีมากกว่าพื้นที่ในชนบทนั่นเพราะตามเมืองใหญ่มักเต็มไปด้วยตึกสูงโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์และการคมนาคมขนส่งต่างๆแต่ตามชนบทนั้นมีชุมชนและประชากรน้อยกว่าในเมืองจึงทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นมีอย่างเหลือเฟือในการที่จะบำบัดมลภาวะทางอากาศและด้วยความเจริญที่ยังมีไม่มากนักในชนบทจึงทำให้มลภาวะต่างๆมีน้อยมากกว่าในเมืองดังที่ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นรายการนั้นคุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าปัญหาทางธรรมชาติและมลภาวะต่างๆนั้นไม่ได้มีสาเหตุอื่นใดเลยมนุษย์ล้วนแล้วแต่สร้างมันขึ้นมาทั้งนั้นและในปัจจุบันผู้คนบนโลกได้ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นอ
เกิดการตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและเห็นความสำคัญของธรรมชาติคนทั่วไปจึงหันมาปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรทางธรรมชาติให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เพียงพอต่อการปรับสมดุลให้ธรรมชาติกลับมาดีดังเดิมรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาโรคร้อนและมลภาวะต่างกรุงเทพมหานครซึ่งจัดได้ว่าเป็นเมืองใหญ่และมีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาตรงจุดนี้จึงได้มีแนวคิดที่จะเพิ่มจำนวนของต้นไม้และธรรมชาติในเมืองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโรคร้อนใช้เป็นปอดให้กับคนเมืองและให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้ใช้ในการพักผ่อนกรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วนสร้างสวนสาธารณะสีเขียวและปลูกต้นไม้ขึ้นมากมายนอกจากสวนสาธารณะจะเป็นแหล่งรวมต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์แล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดและเพื่อประชาชนจะสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทางกรุงเทพมหานครจึงได้มีแนวคิดให้สวนสาธารณะนั้นสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายและใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการศึกษาหาความรู้สวนสาธารณะจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติและทำกิจกรรมดีๆได้ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับและช่วงหน้านะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันเช่นเคยครับ